มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนงานเข้าสสจอเลยพบอำเภอหนองหินติดโควิดเพิ่ม33รายค่ะสืบเนื่องจากมีเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทสามนำเสนอข่าวครูหญิงโรงเรียนบ้านห้วยเดือน้อยอำเภอหนองหินโพสตข้อความว่าดิฉันเป็นคุณครูโรงเรียนบ้านห้วยเดือน้อยอำเภอหนองหินจังหวัดเลยนะคะ ในหมู่บ้านมีประมาณ100กว่าหลังคาเรือนมีผลตรวจโควิดเจอแล้วประมาณ30 4 0ถึง40รายเป็นคัสเตอร์ใหญ่ปัญหาที่พบตอนนี้ไม่มีหน่วยงานเข้ามาดูแลโรงพยบาบาลไม่รับตรวจโควิดค่ะแจ้งว่าไม่มีอุปกรณ์นักเรียนโรงเรียนตัวเล็กๆก็ติดในจำนวนหนึ่งไม่มีโรงพยบาบาลมารับชาวบ้านต้องหารถไปโรงพยบาบาลเองนะคะไม่มีโรงพยบาบาลมาดูแลและชาวบ้านที่เจอเชือ้อ ต้องจ่ายเงินตรวจเองที่โรงพยาบาลเอกชนคนละ1000บาทไปโรงพยาบาลรัฐแจ้งว่าไม่รับตรวจพอขอเครื่องตรวจแจ้งว่าไม่มีอุปกรณ์และบุคลากรเพียงพอและยังแจ้งว่าโรงพยาบาลเตียงเต็มโรงพยาบาลสนามก็เต็มค่ะ วันนี้นะคะเวลา9นาฬิกา10มกราคม65ที่ศูนย์โควิดชุมชนหอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหินจังหวัดเลยเจ้าหน้าที่ทีมสืบสวนโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยได้ลงพื้นที่บ้านห้วยเดือน้อยตำบลปวนผู้อำเภอหนองหินตามคำร้องเรียนของคุณครูนะคะ พบมีผู้ป่วยเข้าในระบบกักตัว33คนได้รับการตรวจสอบส่วนโรคแล้วทั้งหมดและกำลังเปิดซ i ไเพิ่มที่สถานะสุขอำเภอเพิ่มเตียงอีก60เตียงค่ะซึ่งวันนี้มีผู้ป่วยติดโควิด45รายพื้นที่45รายนอกพื้นที่4รายรวมผู้ป่วยที่บ้านห้วยเดือน้อยตำบลบนผู้อำเภอหนองหินจังหวัดเลยรายใหม่33รวมเป็น78ค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ